หนุ่มบิ๊กไบค์พลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนะคะนี่ค่ะพยายามบอกพ่อของคุณน้องที่ช็อกหมดสติว่าพี่จอดข้างทางแล้วไปกับผมดีกว่าพี่จอดทางนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็พยายามเคลียร์นะคะให้จอดด้านข้างถนนริมฝั่งขวาแล้วก็ลงไปเคาะกระจกรถบริเวณนั้นบอกว่าเด็กช็อกหมดสติเด็กช็อกหมดสติให้หลบขอทางนะคะคุณผู้ชมเด็กอยู่ข้างหลังพี่มาช็อกพี่เข้านี่เลยเข้าจอดนี่ก่อนพี่เนี่ยค่ะพยายามเคลียร์เส้นทางนะคะจนรถคันสีดำที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละสามารถเข้าไปจอดด้านข้างถนนได้เรียบร้อยนะคะไปโรงพยาบาลไหนพี่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็นั่งซ้อนบิ๊กไบค์แล้วค่ะคุณพ่อท่านนี้ก็แบกลูกสาวที่ช็อกหมดสติขึ้นบนหลังนะคะแล้วบิ๊กไบค์หนุ่มคนนี้เนี่ยก็พยายามขับรถอย่างปลอดภัยเพื่อให้ไปถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนที่ช็อกหมดสตินะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเขาก็พยายามที่จะขับไปแล้วก็ตะโกนไปเพื่อบอกว่าให้หลบทางหน่อยแล้วก็มีการบีบแตรด้วยหนุ่มพลเมืองดีคนนี้ก็ไปส่งจนถึงมือคุณหมอหน้าโรงพยาบาลเลยล่ะค่ะเป็นการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าอิทธิพลเพชรพิมูลพงษ์นะคะซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าของ Facebook เนี่ยได้ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนแล้วก็ไปช่วยรถเก๋งสีดำคันนึงที่จอดติดสัญญาณไฟอยู่ที่บริเวณ4แยกวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งภายในรถค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปมีคุณพ่อท่านนึงกำลังเขย่าตัวลูกสาวอยู่ที่นอนไม่ได้สติตาค้างน้ำลายฟูมปากนะคะแล้วจากนั้นก็พยายามช่วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะจนไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะสำหรับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพอมีการเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์คุณผู้ชมหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมนะคะถึงการทำดีในครั้งนี้เป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวเขาได้ไปสอบถามเจ้าของคลิปนะคะก็คือคุณอิทธิพลแล้วค่ะหรือว่าคุณติ๊กอายุ28ปีเป็นพนักงานของร้านสะอาดอิเล็กทริกแห่งหนึ่งบอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นนั้นเป็นช่วงเวลา 5:00 น.ของวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดสุโขทัยและกำลังขับผ่านมาที่4แยกวัดคูหาสวรรค์ระหว่างนั้นนะคะสังเกตเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์คันอื่นๆเนี่ยพยายามชะลอดูรถเก๋งคันสีดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปแต่ก็ไม่มีใครจอดช่วยเหลือนะคะเมื่อเห็นข่าวนี้ค่ะภายในรถนั้นปรากฏว่านะคะคุณผู้ชมมีเด็กหญิงสวมชุดนักเรียนนอนไม่ได้สติโดยคุณพ่อก็พยายามเขย่าตัวช่วยลูกสาวนะคะก็เลยตัดสินใจล่ะว่าจะช่วยนะคะพาเด็กหญิงคนนี้เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลค่ะก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจที่ส่งน้องเนี่ยถึงมือคุณหมอแล้วส่วนตัวของผู้เป็นพ่อนะคะหลังจากที่ได้มีการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการโทรศัพท์มาขอบคุณคนที่ช่วยก็คือคุณติ๊กนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือลูกสาวจนพ้นขีดอันตรายลูกสาวเนี่ยเป็นโรคประจำตัวมีอาการชักเกร็งขณะที่คุณติ๊กค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าสาเหตุที่ตัดสินใจช่วยเหลือในครั้งนี้เพราะว่าเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็มีลูกสาวที่อยู่ในวัยน่ารักเช่นเดียวกันและก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าอยากทำเพราะว่าความเท่แต่ตั้งใจช่วยเหลือจากใจจริงสุดท้ายนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่รู้ข่าวว่าเด็กหญิงที่อยู่ในคลิปนั้นปลอดภัยซึ่งตนก็จะขอทำความดีต่อไปนะคะนี่แหละค่ะชมหน้าใช่ของคุณทำความดี